NK48! Woo! Everybody! A line like you've never seen before! Alright! Here we go! Everyone lives Bangkok! These ladies are coming down to perform for you! สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเรา BNTF48 ค่ะก็แนะนำตัวกันก่อนเลยดีกว่านะฮะเชฟปัง BNTF48 ค่ะเปี่ยม BNTF48 ค่ะนิว BNTF48 ค่ะมายูบินเคฟอร์เดย์ค่ะบิ๊กบินเคฟอร์เดย์ค่ะเย้ก่อนค่ะเฮ้ยเฮ้ยครบแล้วนะคะก็ยินดีต้อนรับแฟนๆทุกคนนะคะเข้าสู่บินเคฟอร์เดย์ดิจิตอลไลฟ์ฟรอมโฮมนะคะวันนี้พบกับพวกเรา6สาวแสนสนกับคอนเทนต์ท่องสู่โลกอินเทอร์เน็ตเย้นั่นเลยก็คือช่วงนี้ง่ายก็คือมายังไงคะพี่เชอร์เราคือดักแก่เหมือนกันนะไม่หลอกเมย์ทำไมอ่ะจริงๆรู้สึกว่าเป็นไลฟ์ที่มีความแบบวิชาการแบบว่าเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตอะไรที่แบบเด็กๆประถมเขาต้องเรียนกันอะไรประมาณแบบว่าอ่าวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาสอนแบบนักเรียนเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตกันนะคะทุกคนเลยประมาณนี้จริงๆไม่ใช่อะไรนะเปียบมีความแบบนี่ไงเรียนประถมนอกจากเราท่องเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตเราก็ต้องระวังภัยร้ายในโลกอินเทอร์เน็ตด้วยอ่าจริงไหมเออถูกวิชาได้ไงแล้วทุกคนมันเป็นเพราะว่าช่วงเนี้ยพวกเราอะอยู่กับการใช้อินเทอร์เน็ตเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบวันพักผ่อนใช่ไหมคะทุกคนแบบเล่นโซเชียลอินสตาแกรมเฟซบุ๊กเหมือนที่เราเล่นกันทุกวันเนี้ยเออหรือจะเป็นการแบบเวลาเราแบบอะไรทราบฝนตกเหรอคะน่าจะเสียงฝนนะคะอันเนี้ยเออหรือว่าจะเป็นการแบบว่ารีเสิร์ชหาข้อมูลยิบย่อยอะไรนี้ใน Google นี้เออเพราะว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตออนไลน์กันแบบแทบจะทั้งวันเลยนะเพราะว่าเราจับโทรศัพท์กันบ่อยมากใช่นั่นแหละทุกคนมันก็เลยแบบว่าอยากจะชวนทุกคนคุยว่าแบบเออว่าเราเป็นคนติดอินเทอร์เน็ตหรือติดโซเชียลขนาดไหนอะไรแบบนี้พี่ว่าเราอาจจะต้องย้อนไปถึงแบบว่าเราเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตกันตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เท่าไหร่โอ้จำกันได้ไหมคะพี่เชอร์ก่อนเลยพี่เชอร์ทันยุคแบบว่า MSNไฮไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่น่าเหลือว่าต้องเก่ากว่านั้นเขาจะมีอะไรบ้างพี่เชอร์หายไปแล้วได้ยินเราไหมนะพี่เชอร์ไม่ได้ยินเราแน่เลยอ่ะทำไมพี่เชอร์เกิดอะไรขึ้นโอ้พี่เชอร์รู้แล้วห้องพี่เชอร์ฝนตกนั่นมีแค่ห้องพี่เชอร์ห้องพี่เชอร์พี่เชอร์ได้ยินพี่เชอร์ได้ยินพี่เชอร์ถ้าได้ยินชู1นิ้วถ้าได้ยินชู1นิ้วนี่มั้ยพี่เชอร์ยิ้มอย่างเดียวฮัลโหลไปเลยทุกคนยังอยู่กับเราที่บ้านหมดแล้วแดงแล้วสัญญาณป่ะเน็ตอินเทอร์เน็ตหมดแล้วพี่เชอร์ไม่ได้ยินใช่มั้ยทุกคนคะเราได้ยินแต่ตอนนี้มันกระตุกมากในฝั่งเรานะคะอ๋อหรือว่านั่นไงเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตเลย
ถือว่าสมจริงโอเคงั้นได้เปี่ยมก่อนเลยเปี่ยมจำได้เปล่าไปใช้จังมากนะอินเทอร์เน็ตตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าคือตอนนั้นยุคหนูเด็กๆอ่ะมันก็ยังไม่มีพวกสมาร์ทโฟนใช่ไหมถ้าเรามีพวกเฟซบุ๊กโซเชียลอะไรเงี้ยจำได้ครั้งแรกว่ามีตอนป.5เอ้ยแต่ว่าพอมีสมาร์ทโฟนอ่ะมีทีตอนม.1ใช่ก็ปรับตัวยากอยู่นะเหมือนตอนเด็กๆมันติดเล่นน่ะมันก็จะออกไปเล่นกับเพื่อนข้างนอกอย่างเดียวอะไรเงี้ยโทรศัพท์ไม่ได้จับเลยแล้วแบบ3 ทุ่มแม่จะให้เก็บโทรศัพท์นั้นแล้วก็เข้านอน3 ทุ่มทุกวันเป็นเด็กดีปะนี่ว่าเป็นแบบปกตินะแต่นี่เหมือนน้องเปี่ยมเลยนะแบบว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าจะได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตครั้งแรกตอนป.5ถ้าจำไม่ผิดก็คือในวิชาคอมพิวเตอร์แล้วก็มีในช่วงแบบบันเทิงช่วงพักผ่อนในวันหยุดก็จะเป็นเล่นเกมคือสมัยนั้นมันยังไม่มีการสตรีมเกมใช่ไหมน้องเปี่ยมแต่ว่ามันจะเป็นแบบเล่นเกมในเว็บอ่ะเข้าใจตอกเสารองเท้าอะไรแบบเนี้ยเกมที่แบบเวลาระหว่างเรารอโหลดอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นเกมในอินเทอร์เน็ตใช่ค่ะพี่ยังพูดถึงเล่นเกมดีหนูอ่ะเคยหนีไปร้านเกมแล้วแม่จับได้ด้วยตอนประถมเกมว่าเป็นเกมแบบอินเทอร์เน็ตที่แบบเข้าถึงง่ายมากๆนะร้านคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยน้องใช่ร้านสมัยก่อนเยอะมากเลยนะแบบใช่แค่ทุกคนก่อนที่เราจะมีสมาร์ทโฟนกันใช่ไหมใช่มันก็สะดวกดีนะแบบไว้ค้นคว้าหาข้อมูลเวลาแบบต้องทำการบ้านอะไรแบบค้นคว้าจริงเหรอเงี้ยป่ะจริงเปล่าจริงเปล่าพี่กลับเห็นเพราะว่าแบบทางคุณแบบเอ้ยการบ้านยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวที่บ้านไม่มีคอมไม่มีเน็ตอะไรเงี้ยเราจะต้องแบบรีบทำที่บ้านเน็ตให้เสร็จยินดีเองดีค่ะดีแล้วคนอื่นนะฮะต่อเลยค่ะของหนูก็น่าจะเหมือนเปี่ยมเลยอ่ะแบบว่ามาช่วงป.4ป.5อะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะแบบมียุคนึงที่เป็นแบบว่าพูดเหมือนนานเนาะแต่ไม่นานหรอกก็คือเหมือนโทรศัพท์ที่เป็นแบบยังมีแบบไม่ใช่แบบว่าสัมผัสอ่ะเป็นแบบว่าปุ่มกดขวดอ่ะพี่ใช่ตอนนั้นหนูรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราเห็นเพื่อนมีโทรศัพท์ที่มันแบบสัมผัสอ่ะมันแบบว่า amazing มากเลยอ่ะเราจะต้องมีแต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนเด็กอ่ะพ่อแม่หนูยังแบบว่าไม่อนุญาตใช่ไหมคะเพราะว่ากลัวติดเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่ได้ก็เลยยังต้องใช้เป็นโทรศัพท์กดปุ่มกดไปก่อนอ่ะแล้วพอมีเป็นแบบโทรศัพท์ที่อัพขึ้นมาหน่อยเลเวลขึ้นมาหน่อยก็รู้สึกว่าเราเก๋จังเลยทำไมเรารู้สึกแบบถือไว้ไหนก็มีแต่คนแบบอะไรอย่างเงี้ยว่าจะมีความฟีลแบบเด็กๆสมัยก่อนที่แบบว่าเฮ้ยฉันมีโทรศัพท์อย่างเงี้ยแล้วนะเธอมีหรือยังอะอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่ก็ชอบขโมยของเพื่อนเล่นนะตอนตัวเองไม่มีเรานี่นะว่าตัวเองไม่มีอ่ะแล้วก็คือแบบส่วนใหญ่ตะก่อนหนูจะไม่ค่อยค้นคว้ามากเพราะว่าด้วยความที่เด็กมากๆก็เลยจะมีความติดอนิเมะติดการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็จะมีเล่นเกมอันเนี้ยสำคัญมากเกมรถแข่งที่สุดเลยรถแข่งคือแบบโหลดเต็มเครื่องเมมเต็มหมดแล้วพี่อะไรอย่างเงี้ยใช่คุณน้องชอบเล่นเกมแนวนี้หรอเฮ้ยตะก่อนเดี๋ยวนี้ไม่แล้วโอ้เดี๋ยวนี้ลงสนามจริงเลยพี่แบบว่าเฮ้ยนี่เลยถามว่าขับตรงไหมไม่ตรงนะชนไอ้ชนน้องชนไปแล้วไหนแล้วคนหนึ่งกลับไปพี่เชอร์เมื่อกี้นั่งมีพี่เชอร์พี่กลับมาแล้วใช่ไหมพี่เชื่อได้ยินเราใช่ไหมกลับมาแล้วปกติเนาะค่ะปกติค่ะตอนนี้นะคะโอเคเรียบร้อยเมื่อกี้น่าจะแบบว่านั่งยิ้มค้างมาอยู่สักพักหนึ่งใช่ไหมคะของเราคือต้องบอกว่าเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตด้วยการเล่นเกมออนไลน์ถ้าพี่จะไม่ผิดนะถ้าแบบที่บ้านจริงๆอะเล่นเกมออนไลน์ถ้าที่โรงเรียนก็ใช่ก็คือสอนในคลาสที่แบบว่าใช้คอมพิวเตอร์ค้นหานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยสมัยประถมเอาเรียกอยู่สมัยประถมจำได้ว่าป.5 ป.6 อ่ะมีคอมพิวเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์แบบสี่เหลี่ยมๆอ่ะเป็นกล่องจอที่มันสี่เหลี่ยมเป็นกล่องเออใช่ใช่จอลึกๆแล้วก็โชคดีนูนใช่ก็สมัยนั้นก็เล่นเกมออนไลน์ค่ะ ส่วนใหญ่เกมออนไลน์มาแล้วนะ
อินเทอร์เน็ตตอนนั้นออนไลน์มาแล้วป .5 ป .6 ของเรานะแต่ว่าเรายังไม่มีมือถือเลยเรามามีมือถือตอนม.ปลายมั้งถ้าจำไม่ผิดม.ต้นม.ปลายนี่แหละแต่ก็ไม่ได้ใช้ก็ต้องเริ่มแบบอันเล็กๆใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะที่แบบปลาหัวหมาได้ตกกี่ชั้นก็ไม่แตกชั้นเท่าไหร่ก็ไม่แตกอ่ะพี่สุดยอดอันนั้นคือความทนทานอันดับสุดๆนะคะของมือถือแล้วก็ต่อมาก็เป็นแป้นพิมพ์แล้วก็ค่อยมาจอสัมผัสถ้าเราจำไม่ผิดแล้วเมื่อก่อนทุกคนต้องมีคอมเริ่มจากคอมตั้งโต๊ะมาเป็นโน้ตบุ๊กเสร็จแล้วก็หลังจากตอนนี้นะเราก็เป็นที่เป็นเรียกว่าเขาเรียกแท็บเล็ตนะคะแท็บเล็ตก็ไม่มีคอมต่อไปเลยเหลือแต่แท็บเล็ตและใช้ผ่านแอปพลิเคชันตอนนี้เป็นไงคะทุกคนคะเรากลับไปใช้คอมพิวเตอร์ไปแคสเกมกันงงค่ะคอมใช้ยังไงแล้วนะเอ๊ไม่ได้ใช้นานใช่อู้แต่มันเปลี่ยนมาเร็วมากก็10กว่าปีเองป่ะ10กว่าปี15 20ปีเองอะไรเงี้ยแต่ละปีก็จะมีแบบว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่ออกมาใช่ที่จะแบบว่ารู้สึกว่ามันจะบางลงเรื่อยๆใช่จริงบางลงใช่แล้วตอนนี้จะไม่มีอีกแล้วนะคะเราจะเป็นแค่แบบว่าโปรแกรมแล้วตอนนี้เราแบบยิ้มใส่แว่นแล้วนะเห็นว่าเห็นเทคโนโลยีแบบที่แบบใส่แว่นแล้วก็แบบทรานสเลททุกอย่างผ่านแว่นอยู่แถวนี้แล้วเราจะไม่มีหน้าจอไปอีกต่อไปแล้วนะคะก็เหมือนแว่นโคนันมั้ยใช่ตื่นต่อจากนี้เราจะเห็นทุกคนเป็นสาวแว่นหนุ่มแว่นกันหมดเลยเพราะอยู่ในแว่นหมดเลยเอ้ยหนูเพิ่งอ่านข่าวมามันมีแบบว่าที่ไม่ใช่แว่นแต่ว่าเป็นคอนแทคเลนส์อันนี้จริงๆแต่ว่าแบบว่าเป็นข่าวจริงๆที่เขาบอกว่าเขากำลังวิจัยกันอยู่มีแล้วใช่กำลังทำแบบเป็นสายลับแบบไปเวลาใครเป็นสายลับไปแบบแคปเจอร์ภาพชุบอะไรเงี้ยกระพริบตาหนึ่งทีบันทึกภาพอะไรเงี้ยมีด้วยนะใช่ป่ะโอ้เท่จังอยากลองนะเนี่ยอยากลองเพราะเป็นคนแบบว่าใส่คอนแทคเลนส์อยู่แล้วอะไรถ้าสมมติว่าเราใส่คอนแทคเลนส์ที่อยู่ดีๆพอใส่แล้วมันก็มีแบบว่าอะไรฟึบๆขึ้นมาต่อหน้าเรามันก็คงแบบว่าเท่จริงดีนั่นแหละค่ะราคาเท่าไหร่เอ้ยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวมันจะค่อยๆถูกลงมาเมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งจะได้ใช้กันแพร่หลายมากขึ้นมันก็จะค่อยๆถูกลงมานะฮะเหมือนที่อินเทอร์เน็ตเมื่อก่อนก็โอ้ราคาใช้ย่อยเหมือนกันนะฮะถ้าเทียบกับตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็แบบเอ้ยทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นมีกันคนละหลายเครื่องมีทั้งเน็ตบ้านเน็ตมือถือเน็ตใดๆเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นการย้อนความว่าเราเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตกันได้อย่างไรและปัจจุบันนี้เราก็อยู่กับมือถือกันและเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตกันตลอดเวลานะคะตอนนี้เราก็ใช้อยู่ใช่พี่ยังไม่ได้เล่าเลยพี่เด็กสุดอะพี่ยังไม่ได้เล่าเลยหืมพี่มาอยู่อยากเล่าค่ะพี่ไม่กำลังจะส่งให้พี่จะถามพี่ว่าแบบทุกวันนี้เราอุ้ยทรงผมเหมือนแฟนเราเหมือนแฟนกันเลยจ้าเป็นหมอคู่ด้วยนะสวยไงคนสวยทำกันเออพี่เธออย่าจะถามพี่ว่าเออแบบว่าทุกวันนี้แบบพี่ใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้างก็มีใช้ค้นหาความรู้ค่ะใช่ปะใช้เรียนค่ะยุคนี้เราต้องใช้เรียนค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีเล่นเกมบ้างอะไรอย่างนี้นิดหน่อยแล้วก็เป็นพวกโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ค่ะแบบ Instagram Facebook อะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้เราเป็นคนติดแบบติดทั้งโลกอินเทอร์เน็ตไหมในแบบบรรดาที่พูดมาก็ติดบ้างไม่ติดบ้างค่ะมีช่วง ช่วงเวลาเป็นช่วงๆถ้าช่วงนี้ชอบอ่านการ์ตูนก็จะไปอยู่กับการ์ตูนเลยถ้าช่วงนี้ชอบอยู่กับอินเทอร์เน็ตก็จะอยู่กับมีช่วงอินเอ้ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมีอินเทอร์เน็ตมาสักพักหนึ่งที่ชอบมากนะคะอะไรคะอีบุ๊กค่ะทุกคนใช่ไม่ต้องหาที่เก็บหนังสืออีกต่อไปแล้วใช่อ่านหนังสือได้ไหมแค่เครื่องเดียวจริงฉันว่าหนูว่ามันง่ายขึ้นแบบว่าในการพกพาแล้วก็มันสามารถอยู่ได้แค่ไอ้ตรงนั้นนะไม่ต้องแบบว่าไปเราก็คือแบบว่าไม่ต้องไปหาซื้อหรือว่า
กติแล้วเมื่อก่อนนะถ้าตอนเด็กๆก็จะต้องไปที่ร้านหนังสือเพื่อจะไปทันร้านเช่าการ์ตูนบ้างนะเฮ้ยหนูทันร้านเช่าการ์ตูนเนาะเช่าแต่แผ่นซีดีอะแผ่นซีดีก็เคยซีดีดีวีดีเทปเทปใช่เทปต้องมานั่งกอกแล้วก็ต้องมานั่งเทปหนูเคยได้ใช้อยู่นะเทปอ่ะนั่งกอเจ้าดูจนม้วนยืดอ่ะเออใช่ใช่นั่นแหละแล้วก็เมื่อก่อนตอนเด็กๆก็จะมีแบบว่าเช่าซีดีมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากคืนเพราะว่าตอนนั้นก็คือตอนเด็กๆเราแบบว่าเราชอบเรื่องนี้มากอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องคืนทำไมแต่ว่าเอามาไม่ได้หรออะไรเงี้ยจะไม่บอกไม่ได้ก็เพราะเราเช่ามาแต่ตอนนี้เราก็มีอินเทอร์เน็ตใช่ก็เนี่ยจากที่เราคุยกันไปอ่ะเออก็เหมือนแบบว่าเป็นสิ่งที่ทำให้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วทุกวันนี้เราอ่ะใช้เวลาอยู่กับอินเทอร์เน็ตเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในด้านไหนๆใช่ไหมคะแล้วจะอยากจะแบบถามหน่อยว่าแบบทุกคนเคยมีโมเมนต์ที่แบบว่าเสิร์ช Google ชื่อตัวเองไหมเช่นแบบเอ้ยวันนี้แบบเสิร์ชหน่อยใน Google เชลปรางอารีกุลเนี่ยหนูเคยเสิร์ชแต่ชื่อสัจจังเพราะว่าหนูเขียนชื่อจริงมันไม่ถูกหนูก็เลยเสิร์ชสัจจัง BNK โพเตกหรือว่าชื่อสัจจัง BNK โพเตกเว้นวรรคชื่อจริงโอ้แต่ตอนไปสอบใช่ค่ะแล้วก็จะให้เสิร์ชชื่อจะมีประกาศผลอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องไปดูชื่อตัวเองเออใช่เออนั่นแหละก็จริงๆแล้วทุกคนวันนี้เราจะได้ใช้แน่ๆสำหรับอากูหรือว่า Google ของเรานะคะเพราะว่าก่อนที่จะจบเบรกแรกไปนะคะในเบรกหน้าเรามีเกมจะมาเล่นในสังคมเกมอะไรเกมนี้นะจริงๆอาจจะไม่ใช่อากูก็ได้นะแล้วเออจริงด้วยพี่เชอร์อุ๊ยนั่นแหละเป็นว่าเกมนี้เราต้องใช้ทักษะในการท่องโลกอินเทอร์เน็ตอย่างที่ทุกคนแบบคุยโอ้โอ้อวดกันมาว่าเฮ้ยเราแบบอยู่ในยุคอินเทอร์เน็ตมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนี้นะคะก็ลุ้นกันว่าจะเป็นเกมอะไรนะคะและใครจะเป็นผู้ชนะเราจะได้อะไรไม่รู้เหมือนกันไม่มีรางวัลไม่มีบทลงโทษไม่ได้ขึ้นชื่อว่าสามารถใช้ search engine เขาจะเรียก Google เราเรียกว่า search engine นะคะจริงๆมีหลายเจ้ามากเลยแต่ไม่รู้ทำไมทุกคนถึงใช้สิ่งที่เรียกว่า Google แล้วกลายเป็นว่า Google กลายเป็นคำศัพท์กริยาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคำว่า Google สิค้นหาสิเออไปเสิร์ชก็เสิร์ชกูเกิลอยู่ดีใช่จริงๆมีอีกหลายเสิร์ชเอนจินนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เราใช้เยอะๆก็ที่เขาทำเป็นมีมไงจะเข้า Facebook แต่เข้า Google นะแล้วก็พิมพ์ว่า Facebook เนื้อหอมเพราะฉะนั้นค่ะปกติเราจะเสิร์ชอย่างไรเราอยากหาข้อมูลยังไงในเกมหน้าเขาจะมีมาให้เราเล่นนะคะว่าใครสามารถทำได้รวดเร็วที่สุดหาคำได้ถูกต้องที่สุดในการเสิร์ชหานะคะเจอกันค่ะตื่นเต้นเจอกันเด็กหน้าค่ะเหมือนจะ
จักว่าหวานใจบ่เจยบานน้ำตาลยังว่าส้มเหมือนมกใดใจไข้หูก็ว่าอ้ายมาจุจุหลอกน้องเพื่อจำใจบ่ได้อ้ายเหอเรากำลังเตรียมอุปกรณ์อันนี้เราต้องมีอุปกรณ์ครบแล้วใช่ไหมคะเล่นเกมในครั้งนี้มันต้องมีวิธีแล้วเนาะสาวๆพร้อมใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยบอกทุกคนก่อนค่ะว่าเกมอะไรคะมาอยู่เกมที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะคะชื่อเกมว่ารูปนี้หาจากไหนเบอร์ เป็นเกมนะที่เราจะใช้ทักษะในการเสิร์ชเอนจิ้นในโลกอินเทอร์เน็ตนะไม่ว่าจะเป็น Google Facebook Instagram Twitter YouTube TikTok ได้หมดเลยนะคะซึ่งกติกาง่ายมากสาวๆตั้งใจฟังกันนะ เสียงก็ไม่ค่อยมีกติกานะคะทีมงานนะคะจะขึ้นรูปนะคะที่มีในอินเทอร์เน็ตเนี้ยขึ้นมาแล้วพวกเรา6คนเนี่ยจะต้องเสิร์ชหารูปนั้นเขาวงเล็บนะว่าเป๊ะๆเสิร์ชแบบเป๊ะๆเลยนะให้เจอโดยการที่เราจะนับคะแนนในเกมนี้นะคะเราจะใช้การจับเวลาสักเป็นไม่แต่ก็เอาแค่ที่แบบสมมุติลงทีอ่ะใช้เวลาแบบหารูปนี้นานมากนะคุณพี่ที่ขอถ้าแทนลบเทวันมาแบบที่สมองที่ไม่แพ้แบบนี้นะคะซึ่งใครทำเวลารวมได้ดีที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปนั่นเองค่ะกติกาไม่ยากสาวเข้าใจนะคะกติกาไม่ยากค่ะเพราะว่าเกมพวกเล่นมาโซเชียลใช่เกมไม่ยากกติกาไม่ยากแต่เกมไม่ยากดิฉันยังเห็นด้วยค่ะคือเอาง่ายๆคือใครเร็วที่สุดในการหารูปนั้นๆแบบเป๊ะๆด้วยใช่ไหมใช่จะได้คะแนนไปเอาง่ายเป็นคนที่เขาเรียกว่าคิดคำในการค้นหาลงไปในอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วและตรงที่สุดจนสามารถไปเจอรูปนั้นที่พี่ๆทีมงานเตรียมมาได้นะคะใช่อาจจะเป็นรูปที่อยู่ใน TikTok ก็ได้ Twitter ก็ดี IG ก็ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าแบบมันเคยมีนะมันมีวิธีเซิร์ชแบบมือถือสแกนรูปเลยใช่ซึ่งในแบบปัจจุบันนี้คนใช้กันเยอะนะพี่เชลใช่ไหมหนูไปเห็นใน Twitter ใช่ว่าแบบสแกนรูปเลยอันจริงนี้คืออะไรหรือสแกน QR code มาเยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งถามว่าตอนนี้ใช้ได้ไหมพี่เชลหาไม่เจอค่ะพี่เชลหาเจอพี่เชลแบ่งกันบ้างนะพี่เชลส่งมาส่งมาแล้วงั้นใช้เป็นคีย์เวิร์ดนะทุกคนใช้เป็นคีย์เวิร์ดเอานะฮะในการหารูปนะคะเป็นรูปนะได้เลยเขาบอกถ้าเจอแล้วตะโกนเลยนะโอ้ได้ตะโกนเลยเหรอหรือว่าก็ตะโกนอยู่แล้วแหละพร้อมค่ะมาพร้อมแล้วค่ะเฮ้ยเฮ้ยคำว่าอะไรกันบ้างเสือขาวคำว่าเสือสมิงมันเป็นอย่างเงี้ยเสือขาวเสือขาวเอาแบบตรงตัวที่สุดของเราเสือว่าเสือโคร่งเผือกโอ้โหชัดเจนเจอเลยเฮ้ยแต่ตะกี้ใครเร็วสุดเตี่ยมปะ
เปี่ยมเปี่ยมตรงนี้สิเปี่ยมเสื้อว่าอะไรคะเสื้อขาวค่ะเสื้อขาวเจอเลยสุดยอดเปี่ยมเสื้อว่าเสื้อขาวตาก็กำลังแบบว่านับคะแนนนับเวลาของแต่ละคนอยู่นะคะโอเคตีไม่ถึง10วิเลยนะก็เร็วจริงเร็วมากพวกเราเก่งเวอร์เวอร์มากพร้อมแล้วค่ะทำต่อไปรูปต่อไปสิฮ้ยอีหยังวะจะหายังไงให้เจอวะมันไม่เหมือนอ่ะเห็นนะเอ๊ะมันต้องรูปนี้เป๊ะๆด้วยนะอุ๊ยใช่ๆๆไปแล้วมันเป็น2รูปในรูปเดียวเหรอโอ้ยไม่เอ๊ะรูปอะไรอ่ะนะหายังไงเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยมันเหมือนมันจะเจอแล้วแต่มันก็ไม่มีอ่ะทุกคนเฮ้ยยากจังมันเหมือนมันจะเจออ่ะแต่มันก็ไม่เจออ่ะไปแล้วเวลาเดินแล้วเด้อไม่ก็ยากจังอ่ะเฮ้ยโอ้ยพี่เจอเจอแล้วเหรอไม่ใกล้เคียงเฉยใช่ไหมมันเหมือนมันจะเจอแต่มันก็ไม่เจออ่ะใช่เขาว่าอะไรมันคือสองรูปในรูปเดียวจริงหรอไม่มันคือรูปเดียวสีนี้ไปแล้วแค่รูปที่2ก็เบรกแล้วเหรอคนไปแล้วมันอาจจะยากข้อ2อย่างเดียวก็ได้แต่ข้อ3เขาอาจจะง่ายให้กันเจอป่ะหนูยอมแพ้แล้วหนูเกิดไม่เจออ่ะคือยากเวอร์หนูไม่รู้ว่าต้องเสิร์ชว่าอะไรแล้วอ่ะเฮ้ยเราอย่าลืมนะว่าเราสามารถใช้เสิร์ชเอนจิ้นได้ที่เจอในอันนี้หาอยู่ในช็อปช็อปอ่ะทีมงานใบมาไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะใบว่าอะไรเขาบอกว่าเกี่ยวกับภาพผีบอกฮะอะไรนะคะไหนเสิร์ชภาพผีบอกดิเฮ้ยหรือว่าหรือว่าถ้าผีบอกเหรออะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ใช่วะใช่มีหายดิสิวะโอ้ยทุกคนมันยากอ่ะใบอีกได้ไหมคะทีมงานใบอีกไหมคะใบอีกได้ไหมคะเฮ้ยมันไม่เจอจริงเนี่ยคือตัวละครถ้าผีบอกวัดหรอเขาใบมาเมื่อกี้ใบว่าอะไรนะชื่อตัวละครภาพผีบอกเออเฮ้ยมีคนเจอแล้วเหรอเฮ้ยทุกคนเจอแล้วเฮ้ยมีคนเจอแล้วหนูจะเจอไอ้หนูไม่หาแล้วนะหนูจะรอดูเลยเฮ้ยเจอได้ไงเฮ้ยสุดยอดเจออะไรอ่ะเก่งมากมายูหนูเจอว่าบันไดวีว่าโอ้เฮ้ยโอ้มันเป็นตัวละครเจอแล้วเหมือนกันตอนแรกนี่ไปบันไดเก็บทวารไม่น่าใช่วะอันนี้เซิร์ชแค่วีว่าเลยคือวีว่าบอร์ดนะคะเป็นวัสดุที่แบบใช้ทำบันไดเออเอาเรื่องเวอร์ลูกป้าตอนแรกหนูค้นหาว่าไงบันไดหินอ่อน พี่บันไดคอนกรีต
หนูบันไดเหมือนกันบันไดวนขาวดำเลยบันไดวนเอ้ยเหมือนกันบันไดวนขาวดำรอของก่อนเป็นบันไดแบบใกล้ๆบันไดแบบใกล้ๆมีว่าบอดมีว่านะนั่นเนี่ยมีว่าเฉยๆก็เจอเฮ้ยเคยผมทีนึงเฮ้ยสุดยอดไปเจอแล้วโชว์แล้วเจอแล้วค่ะตะกี้ไปแล้วแล้วค่ะไปแล้วครับไปแล้วโอเคสนุกดีนะเฮ้ยเฮ้ยดู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 เดี๋ยวนะแต่วันมันหามันเอาในมือถือไม่ได้รูปนี้หนูชอบมากหนูเคยเซฟไว้จากเว็บไซต์เว็บไหนเว็บไซต์ที่รูปเยอะๆปะใช่แล้วรู้เลยมันต้องมีสิมันต้องมี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 วิ่งตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยวิ่งเล่นเกมให้สุดเซฟอะไรอ่ะเฮ้ยใช่ไม่ใช่หนูว่าหนูเจอหนูว่าหนูจะเจอเฮ้ยอุ้ยใกล้เคียงใกล้เคียงเฮ้ยเฮ้ยหนูว่าหนูจะเฮ้ยเนี่ยมันมาสี่แล้วหนูว่าหนูจะเฮ้ยยากอะเจอใกล้เคียงอะแต่ว่าไม่ยากเออใช่มันเจอแต่ใกล้เคียงแต่ว่าลูกนี้ต้องมีต้องมาแล้วภาพถ่ายภาพวาดภาพถ่ายภาพถ่ายหนูต้องได้หนูต้องได้ข้อนี้หนูต้องได้มันเป็นรูปที่หนูเซฟไว้เคยเห็นแล้วตั้งใจหรอว่าอยู่แบบเคยเห็นแล้วจะได้รูปนี้หนูต้องได้หนูต้องได้หนูรู้ว่าหนูเจอแล้วหรือเปล่าเฮ้ยเจอต้องโชว์ดิเห็นนี้เฮ้ยเจ้าทำไมหนูหายไปด้วยเฮ้ยเจอจริงด้วยเจอแล้วค่ะเฮ้ยคือเก่งอ่ะเจอได้ไงอ่ะทุกคนว่าไงพินเทเลสค่ะพิมพ์ไปว่าเอออะไรนะพิมพ์ไปว่านี่ไงเจอเลยค่ะใช่แล้วเจอแลมโพสจริงๆตามริมถนนนี่เจอใกล้เคียงอ่ะเสิร์ชว่าสกายเลยใน Pinterest อุ๊ยแล้วก็หารูปที่ใกล้เคียงที่มันเป็นสีแบบฟ้าส้มฟ้าส้มแล้วก็กดเข้าไปมันก็จะมีแบบคำค้นหาใกล้เคียงอะไรอย่างงี้รอดแต่ Pinterest Pinterest จริงๆในการหารูปแต่สกายแต่ว่าเป็นของกินคือของกินพี่หนูขึ้นรูปนี้เนี่ยคือใกล้เคียงแต่มันไม่มีไอตัวใกล้เคียงมากเก่งมากอ๋อเป็นอินสตาแกรมเอาเลยค่ะโอ้โหออกมาอยู่ได้หรอรูปนี้เคยเอามาเป็นรูปตั้งแน่โอ้อ๋อไอจีพี่มายูเอามาจากไอจีอ๋อนี่ไงอยู่นี่โหไอจีตัวเองโอ้ยตลกอ่ะมามาทำรูปต่อไปเลยเฮ้ยยากมากนี่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวหนูมองไม่เห็นอ่ะมันเล็กเกินคือเมล็ดไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะแต่รู้มันมูดดื้ออยู่นะเจอแล้วเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยน้องนิวโหดมากยอดเจอแล้วจังเกิดว่าเมล็ดพันธุ์ขึ้นเลยเกิดว่าเมล็ดหัวหลังต่างพี่เสิร์ชว่าออฟไทยออฟบีนเจอเนี่ยเจอสังเกตดอกเราเสิร์ชธัญพืชเจอแล้วใช่ไหมนะใช่ใ
ใช่ใช่ทำไมโซยอุ๊ยทำไมไม่ตรงทำไมภาพหนูใหญ่กว่าแซวอ่ะไปมาในพันผักเนี่ยเป็นยังเหมือนกันคือถั่วทุกคนยามีถั่วแดงมีข้าวโพดเหรอมีถั่วอะไรบ้างเยอะมากอะไรบ้างเยอะมากเย่จะไปไปเฮ้ยหอยง่ายเวอร์เจอแล้วเฮ้ยฮะเก่งเวอร์เหมือนจะเจอมันใกล้เคียงอะแต่ว่ามันเป็นรูปที่โดนคอปมาเย่เจอแล้วเหมือนกันถ้าสมองอเจอเหรอสมองอขอบคุณนะคะตัวนี้ว้าก่อนสมององงทำไมหนูไม่เคยเจอเลยเราเซิร์ชเยอะเกินไปตอนแรกเราก็ไป MBTI เลยจ้ะเสียใจอ่ะแล้วค่อยมาสมองไปค่ะ go go วิ่งอ่ะเดี๋ยวนะรูปนี้บอกเลยว่าได้ว่าอุ๊ยไม่เจอว่าเออน่าใกล้เคียงคุ้นคุ้นคุ้นคนที่น่าเจอเลย IGP หรออ๋อไม่ใช่จีหนูค่ะเฮ้ยเฮ้ยมันคนเจอแล้วใช่ปะวะไม่ใช่ IG ใครอ่ะ IG หนูเองเหรอโอ้ยรู้ที่น้องไม่ใช่หรอใช่โอ้ก็ว่าเราเจอแต่เดซี่สีขาววันนี้ก็คือแบบค่ะแบบคือแบบสีขาวคุ้นโอ้รูปอยู่แรกๆเลยรูปที่สองเลยใช่รูปที่สองเลยเดซี่ก็คนไปเหอะคนไปก็ไม่เจอหรอกเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะถุงมือเดินหรอยาเดี๋ยวหนูเจอนะเดี๋ยวหนูเจอโอ้ยตลกอ่ะใช่แล้วมันตลกอ่ะเดี๋ยวหนูเจอนะเฮ้ยมีแววหนูเจอแล้วเฮ้ยทำได้ไงอะพี่เสิร์ฟอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะถุงมือกันหนาวค่ะเฮ้ยตัวตาแป๊บเก่งอ่ะเฮ้ยทำไมเก่งจังพี่เสิร์ฟว่าถุงมือสีดำเจอเลยเนี่ยอันนี้เหรอก็เสิร์ฟว่าถุงมือสีดำที่ก่อนคือเยอะถุงมือเดินจะเอาให้มือเฮ้ยมีมเฮ้ยตัวอันนี้เจอแล้วไม่เคยอยู่ในเครื่องนี้อ่ะมีอันนี้เจอแล้วใช่ไหมแปลเปล่าเฮ้ยทำไมฉันไม่เจออ่ะเนี่ยหนูเจอแล้วคนคำว่ามีมพายุพายุตัดหญ้าเฮ้ยคือของคนอื่นเจอแล้วเฮ้ยส่วนคำว่ามีมธรรมดาแล้วเจออันนี้อ่ะไหนก่อนเจออะไรมีมธรรมดาโอ้โหโอ้ยโอ้ไฟโอ้ยไอ้ตีไข่มีแน่ของหนูเองเฮ้ยหรอไหนเฮ้ยก็ดูเป็นเธอดีนะก็คือเซิร์ฟไม่เจอหรอกใช่ไหมใช่เพราะว่ารูปนี้สุดรูปนี้หนูถ่ายเองน่าจะไม่ดีนะดีมากเลยดีวิไทย
ไม่ยากนะเสิร์ชยากอยู่นะเสิร์ชว่าอะไรมันเยอะมากมันมีแต่ใกล้เคียงอ่ะง่ะง่ะเจอแล้วครับเฮ้ยเนี่ยทำได้ไงอ่ะจริงหรอเฮ้ยอะไรอ่ะถ้าเสิร์ชว่าแมวอ้อนคือหน้ามันก็ไม่ได้ดูอ้อนหรอกมันดูง่วงแต่ว่าพี่เสิร์ชว่าแมวมีเคยค้างเราเสิร์ชว่าแมวมีโอ้ยเจลีวอันหน่อยเย้อันหน่อยเปลี่ยนโคตรไวเลยว่ะเออไวอยู่สองลูกไอ้แมวกระสืออะไวอยู่สองอันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพจเพจนึงเพจนึงเพจที่ดังๆอ่ะเพจที่ดังๆอ่ะแป๊บนึงอู้เน็ตแม็กกากเลยตอนนี้เนี่ยเพิ่งเสิร์ชเซฟมาแล้วพี่จริงนะโอ้ยทำไมต้องมาแล้วนี่นี่ค่ะเอ้ยสุดเลยเย้เราก็คือเจอ Google ไปนะพี่หนูเพิ่งสังเกตมาว่าไอซีใครหน้าหรอไอซีใครหน้าหรอซีใครอ่ะไอซีใครหน้าหรอพูดมานะไอซีใครหน้าหรอเฮ้ยมันยากแล้วมันคืออะไรอ่ะมันคือภาพวาดหรอไม่ใช่พี่ก่อนหรอไอจีค่าเองนั่นไงแหมแล้วพี่ก่อนบอกเฮ้ยมันยากคุณแหมพี่ก่อนไหนอ่ะคุณเล่นละครอยู่ในนี้นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วสงสารมากคือพี่สตาฟนับคะแนนไม่ทันตอนนี้ก็คือไม่เล่นไรอันนี้กระจอยจอยไอสเกตดาวเจอแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยมีปูเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยน้องวิ่งเจอว่ะเป็นอย่างนี้เจอว่ะมีมกบเขียวนี่เขียนมีมกบต่อยต่อยแบบนิ้วเบียดด้วยเจอเนี่ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยพี่ก่อนความเกเรมันก่อตัวขึ้นในใจฉันเฮ้ยอยู่ที่เด็กหนุ่มประช้าเสิร์ชมาส้มปอกปอกส้มทุกคนเคลื่อนหนูค้างไปแล้วน้องน้องหล่นไม่ไปแล้วน่าสงสารเอ้ยไม่ใช่อ่ะเอ้ยไม่เฮ้ยรูปใครอีกปะเนี่ยไม่น่านะไม่น่านะไม่น่านะส้มส้มปอกปอกส้มไม่เจออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเก่งมากอ่ะทำได้ไงอ่ะว่าส้มปอกเปลือกเนี่ยเราปอกเปลือกเราเจอส้มปอกปอกส้มไม่เจอเราต้องก็บนส้มปอกเปลือกมันก็ไม่มีอ่ะมันต้องเข้าไปอีกเข้ารูปนี้แล้วก็อยู่ด้านล่างเป็นแบบรูปรูปเพิ่มเติมใช่ไหมใช่แล้วมันไม่ก็ยังไม่มันไม่มีตั้งแต่รูปแรกที่นิ้วให้เราดูก็ยังไม่เจออยู่ดีงงน้องนิวทำได้ไงไม่เจอแล้วแค่นี้ปะแค่นี้ปะแค่นี้ปะกว่าจะเจอคือเจอพร้อมกันเฉยงงมากเฮ้ยพีคเจอยังพีคเจอยังยังไม่เจอเลยค่ะโอ้ my god น้องเพลงสู้ๆนะแล้วเจอแล้วเย้พี่ก่อนเดี๋ยวแพ้พี่ก่อนจะไม่หาแล้วพี่ก่อนยอมแพ้แล้วลาก่อยมีไหมคะมีไหมหมดยังคะ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 เฮ้ยเฮ้ยนี่รูปใครรูปใครเชิญแน่เลยไม่เชิญไม่เชิญไม่เชิญแน่เลยรูปแรกเลยนี่รูปแรกเลยรูปล่าล่าสุดเลิศเลิศเลิศYeah.
คมไฟที่ทะเลเหรอพี่เชอร์ได้แล้วอุ้ยยังไปแล้วที่ไปแล้วหมาใครเหมือนหมาแพนดี้หมาแพนดี้หมาแพนดี้เจอแล้วเฮ้ยพี่เชอร์ทำได้ไงหมาแพนดี้เจอแล้วเหมือนกันหมาแพนดี้หรอเฮ้ยน่ารักว่ะหมาแพนดี้หมาก็แบบพันเลยน่ารักค่ะน้องสมอยน่ารักมันเป็นจมอยหัวดำมันต้องมีจมอยเขาใส่หูให้มันใช่ไหมเย้น่ารักนี่ไม่มีตัวนึงน่ากลัวนะตัวเนี้ยตัวนี้น่ารักนอนนอนดูดินอนนะน้องเออแค่นี้หนูแบบเสียเวลากับการเปลี่ยนแป้นพิมพ์ไปเลยนี่เท่สุดแหละเอ้ยโอ้ยชู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 ใหม่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 มันไม่ยอมมีรูปที่กลางเฮ้ยรูปที่กลางมันไม่ใช่มันไม่ใกล้เคียงมันไม่ใช่รูปเดียวกันน่ะมันคืออะไรนะรูปเดียวกันอ๋อชูการ์ไรเดอร์ชูการ์ไรเดอร์บินเออไอ้มันไม่ใช่กีสีดำด้วยเฮ้ยมาแล้วไม่ใช่น้ำเนียเอ้ยใกล้เคียงพี่ขอดูรูปก่อนพี่พี่ขึ้นมาก่อนรูปขึ้นมาก่อนเอาลูกทำไมไม่มีอ่ะเธอแต่อีกฝั่งนึงอ่ะมันมีแต่รูปเนี้ยพี่ไปกลับรูปมันได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เถอะเลยอ่ะเถอะเลยอ่ะใกล้อยู่นะเราจะใกล้มากคืนนี้อุ้ยมันไม่มีอ่ะใช่ใช่หนูก็เจอรูปแบบพี่เชอร์อ่ะเฮ้ยก่อนเจอแล้วใกล้มากเฮ้ยเฮ้ยพี่เชอร์รอบนี้เย้เจอว่าอะไรอ่ะเจอว่าอะไรอ่ะชูการ์ไกลเดอร์สต้องเอสไกลเดอร์เจอกันโอ้นี่ย่าย่าอ่ะเฮ้ยไอจีแล้วเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้ที่เหรอไอ้ที่เปียบหน้าเลยเปียบหน้าเลยจริงเหรอเล็บยาวๆแบบนี้เล็บยาวๆแบบไหนวะเปียบนั่นหน้าเปียบนั่นหน้าเฮ้ยจ้าที่ผ่านไปแล้วเออวนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงไหนนั่นทำไมแล้วอันไหนอ่ะตรงไหนอ่ะเปียบเรารู้เลยเลยอันที่อยู่ในรูปปกเป็นอันนี้รูปแฮปวันเกิดน้องซอจอวันเกิดหนูรูปสุดท้ายเลยอ่ะแบบรูปสุดท้ายเลยอ่ะโอเคเย่หนูยังไม่ได้ไปต่อเล็บใหม่เลยอะไรเนี่ยอันนี้มันนี่ไอ้พลอยเจอแล้วค่ะไม่ทันไม่ทันได้ดูเลยอ่ะไอ้เปี่ยมเก่งเก่งมากอะเปี่ยมทำได้ไงอะบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วทำได้ไงเกิดแค่ว่าอันยังมันดีขึ้นเลยพี่พี่เสิร์ฟเพชรพลอยอะไรของพี่วะเฮ้ยเจอแล้วพัชชะสั่งขอด้วยใช่พี่ละอันยังมันดีเฮ้ยเสิร์ฟยังมันดีไม่เจอเลยอุ้ยเจอแล้วเฮ้ยเจอแล้วตาดาเย้สะกดผิดด้วยนะใช่เราหนูเลยเราหนูหมดอายังหมดอายังมีหมออันเนี้ยเจอแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเจอแล้วเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยมีมีเป็ดด้วยทุกคนมันมีเป็ดด้วยอ่ะฮอนค่ะอะไรนะมีที่เป็นเป็ดด้วยหน้าน้องก็คือมีหัวร้อนเหรอมีหัวร้อนมีหมาหัวร้อนหมาหัวร้อนอุ้ยเป็ดได้เหรอเฮ้ยหมาสันติไม่ใช่ทางออกที่ไม่ใช่ทางออกเฮียนาสนุกดีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีใครอ่ะเนี่ยหนูรู้หนูรู้หนูเพิ่งเห็นมาอ้าวไม่ใช่พี่เหรออ้าวไม่ใช่อุ้ยใครอ่ะอุ้ยใครอ่ะแดดนี่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 ตัวใบนี่นี่นะตัวใบเลยใครอ่ะใบตัวใบตัวใบโมบุยโมบุย
สาวปีสาวปีกดไลค์ฉันหน่อยไปเลิศนะอุ้ยโอ้ยมีมสิอันนี้มีมสิสุดท้ายแล้วจะแต่รีแอคหน้าอื่นอ่ะเจอแล้วเจอแล้วแล้วไม่ใช่อันนี้ไม่อันนี้อันนี้แล้วเจอแล้วแช่แช่อ่าโตกูมีอีกเจอแล้วใช่ปะเฮ้ยใช่ปะพี่ไม่พี่สิงหันตรงพี่สิงหันตรงแบบเอาหันตรงใช่ใช่กดในรูปนั้นแหละพี่เชอแต่ว่าหยิบรูปอยู่ข้างล่างเจอแล้วยอมแพ้ไม่เจอแต่เซฟยอมแพ้แล้วไม่เจออ่ะเขาไม่เจอเหมือนกันอ่ะใช้มีมิวสิกมิวสิกเลือกตั้งขนาดรูปคู่กับพี่เชยยังเป็นรูปมีมเลยยอมแพ้ยอมแพ้หมดแล้วหมดแล้วเย้โอ้โหสนุกดีนะคะทุกคนมาถามเป็นยังไงกันบ้างคะเสิร์ชเอนจิ้นของพี่เชยอันนี้ไม่ใช่แค่เสิร์ชเอนจิ้นแล้วนะอันนี้ต้องจำได้ด้วยใน Instagram นะคะใครลงอะไรไปบ้างก็ถือว่าเรารู้สึกประทับใจน้องนิวมากนะคะแต่ในรูปเนี่ยน้องนิวเจอที่แบบคนอื่นไม่เจอน้องนิวจะหาเจอเราต้องอย่าคิดเยอะเราจะต้องแบบเซิร์ชแบบตรงตัวพี่ใช่เป็นแบบแรกใช่ไหมแบบนึกอะไรออกก็เขียนเลยแต่เธอไม่ใช่แค่เซิร์ชไงเธอดูไปในรูปอีกทีนึงเพื่อไปหารูปนั้นอีกทีนึงได้ฉันก็แบบทำได้ไงเก่งส่วนเปี่ยมมูนี่ก็คือไวมากๆความไวเป็นของปีศาจจริงนะจริงครับเก่งมากเก่งมากยอมแพ้เกมนี้ขอยอมแพ้แต่จริงแล้วนะคะแบบว่ามันก็พอกินไม่ได้หรอกจริงแล้วเกมเดียวแต่ก็เนี่ยก็เป็นการแบบเอ้ยอันนี้คือแบบเซิร์ชเอนจินเราสามารถเซิร์ชได้โอ้โหเยอะมากปัจจุบันไม่รู้คำไหนสามารถบินไปถึงอะไรได้นะใช่เยอะมากเลยสมองเป็นการเซิร์ชที่แบบไม่สิ้นสุดอ่ะแบบเราสามารถที่จะหาคำไหนเซิร์ชลงไปก็ได้อย่างเช่นนี่ถุงมือดำเดินได้ถุงมือเดินถุงมือดำเดินปวดหัวเลยเออไอ้เรื่องถุงมือกันหนาวทำไมพี่ถึงมีอยู่ก็พิมพ์ไปถุงมือกันหนาวเลยตอนแรกพี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ตาขึ้นเก่งมากว่าเป็นถุงมือหนังมือยางถุงมือกันหนาวเปิดเข้าไปก็เลยเจอเก่งมากเกมเอาล่ะรอดิเกมเราก็ได้จบลงไปแล้วซึ่งไม่มีแพ้ไม่มีชนะนะคะเพราะว่าทีมงานนับคะแนนไม่ทันนะเกมเร็วไงเกมเร็วจะเล่าต้องเจอพร้อมกันนะไอตอนที่หาไม่เจอสุดท้ายมาเจอพร้อมกันเออใช่สุดท้ายก็มาเจอพร้อมกันอยู่ดีโอเคทุกคนวันนี้ก็สนุกสนานกันไปนะคะหวังว่าแฟนๆก็คงจะลุ้นตามๆเราไปด้วยหรือว่าอาจจะมีคนแบบดูไลฟ์ไปด้วยแล้วก็ช่วยเราเสิร์ชหาไปด้วยก็เป็นไปได้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในวันนี้นะคะเราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันเลยดีกว่าเรามีร้านมาฝากมากมายค่ะนั่นแหละสิ่งแรกพี่เชอเลยค่ะแน่นอนค่ะซิงเกิลที่เป็นธีมของการไลฟ์ในขณะนี้อยู่นะคะซายอนาราคุโรรุนะคะซิงเกิลที่11ของพวกเราอินเทอร์โฟนนี้นะคะซึ่งก็ดู YouTube เขาเรียกว่าดูใน YouTube ได้ไม่ว่าจะเป็น MV ของตัวเพลงนี้หรือว่าคอนเทนต์ต่างๆที่เกี่ยวกับซายอนาราคลอนะคะซึ่งในนั้นเนี่ยก็ยังมีอีก2เพลงด้วยนะคะคือโคชิโซระวอคิมินิหรือทุ่งแสงดาวนะคะซึ่งก็มีตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดูอยู่ใน YouTube เหมือนกันแล้วก็ First Rabbit นะคะกระต่ายน้อยของน้องๆ Gen 3เพลงเดบิวต์นะคะก็ไปรับชมกันได้นะคะ
แล้วก็ในช่องทางออนไลน์สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะคะเย้ไปหาหนุ่มเปียกทะเลนี้ค่ะก็ฝากซิงเกิลที่4นะคะของ CGM48 มาเอชิกะมุคาเนะนะฮะและทุกออนไลน์สตรีมมิ่งเลยนะครับแล้วก็มี CGM Fan Meet วันที่30กรกฎาคมนี้เปิดจองบัตรแล้วทางอีเวนต์ป๊อปนะครับเฮ้ยไปชูๆนะแล้วก็มีนี่นะคะ BNK Federate Official Goods ต่างๆนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ทาง BNK Federate Official Shop ที่ Shopee ได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีState Theater นะคะของ Tenny N5 แล้วก็ BT นะคะสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆนะคะได้ทาง Facebook Fanpage BNK Federate นะคะหรือใน App IM Federate ค่ะซึ่งสเตตล่าสุดก็จะเป็นวันไหนคะวัน23ที่มีแล้ววันอาทิตย์นี้พี่เชอเป็นของ King Cruise สเตตใช่แล้วก็เสาร์อาทิตย์หน้านะคะเป็นสเตจวันเกิดของใครกับใครคะเราเองและเตรียมๆของพี่เชอร์เตรียมนะคะพี่เชอร์เลื่อนมากี่เดือนนะเราเกิดกันเดือน5เราเกิดเดือน5ตอนนี้เดือน7อะไรคะเดือน7แล้วค่ะเลื่อนเกิดจากเหตุติดกันไปติดกันมาอยู่ในวงเราเนี่ยนะแล้วตอนนี้พวกเราก็รักษาตัวเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะกลับมาคัมแบ็กสเตจบีฟรีแล้วนะคะไงก็ฝากแฟนๆทุกคนนะคะมาเจอกับพวกเราได้ในเสาร์อาทิตย์หน้านะคะขอให้สุ่มได้ทุกคนเลยจะสาธุโอเคค่ะไปกันต่อนะคะกับผลงานละครและภาพยนตร์นะคะจากพวกเราบินเคเบิลนะคะนี่เลยล่าสุด Face of Air นะคะภาพยนตร์นะคะของ Music และ Genesis นะคะ25สิงหาคมนี้นะคะฝากติดตามมันด้วยคือว่าเป็นอะไรที่แบบหนูดูแบบดูแอบดูตอนที่เขาวันแบบวันโปรโมทอ่ะพี่เชอวันเขาเรียกนะวันแถลงข่าวบ้างน่าสนใจมากน่าดูมากเออก็ไปดูประกาศออกมาว่าจะมีพรีเมียร์เป็นเรื่องนี้ใช่ใช่ต่อมานะคะเรื่อง School Tales นะคะของพี่ออนและจอนอนะคะเร็วๆนี้ทาง Netflix นะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้ปล่อยทีเซอร์มาแล้วใช่ไหมคะพี่เชอเย้เห็นแล้วน้องๆทั้งสองคนก็โปรโมทกันอยู่นะนี่ก็น่าเป็นอีกเรื่องที่น่าดูนะคะสกูเทลเรื่องผีมีว่าจะชื่อใครได้เพคะต่อมานะคะก็ภาพผีบอกภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายก็ภาพผีบอกนะคะไปรีบดูกันได้เพราะตอนนี้ใกล้จะออกโรงแล้วนะคะแล้วก็ฝากเพลงประกอบภาพยนตร์ทั้งสองเพลงนะคะก็คือมนรักจีบแล้วก็ปกกบค่ะโคเวอร์กันเยอะๆนะคะใช่แล้ว Behind the Scene ของมนรักจิ้งหรีดเพิ่งออกมาใน YouTube ของ Channel BNK48 ด้วยนะคะไปรับชมกันได้ค่ะอุ๊ยพูดถึง YouTube แล้วทุกคนคะพรุ่งนี้นะคะที่ YouTube BNK48 เวลา 20:00 นะคะเชิญมาอยู่ in USA นะคะ Space Camp Block The Last Episode นะคะจะออนเป็น EP สุดท้ายแล้วค่ะทุกคนค่ะทุกคนนะคะกดแชร์กดติดตามคือพอมันจบแล้วใช่ไหมพี่เชอร์ทุกคนสามารถดูตั้งแต่ EP 1ถึง EP 8ได้ในเพลย์ลิสต์ของ BNK Footage นะคะไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะนะคะไปดูกันเยอะนะคะหนูกับพี่เชอร์ตั้งใจทำมากต้องบอกว่าคนมายูคือตั้งใจทำมากสุดๆนะคะเพราะว่าคนนี้เป็นคนที่ตัดต่อไม่เป็นอยู่แล้วปกติก็จะโยนให้น้องชายตัวเองตัดต่อนะคะแต่รอบนี้มาอยู่ได้เราทำโปรเจกต์นี้ทำนะคะเราก็ช่วยแกะซับช่วยถ่ายนะคะในตอนนั้นแล้วก็งานตัดต่อก็คือพี่ไม่ไหวจริงๆทำมาอยู่ที่คอมเมนต์จริงๆเป็นทีมเวิร์คที่ดีมากค่ะทุกคนก็ยังไงก็ฝากผลงานของพี่เชิดกับมาอยู่ด้วยมากเก่งมากเก่งมากเย้ไปค่ะสุดท้ายค่ะทุกคนนอกจากนี้ก็ยังมีโปรเจกต์เกมแคสเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีคอนเทนต์ต่างๆใน YouTube TikTok BNK48 Live App I Am48 แล้วก็รายละเอียดกิจกรรมของ BNK48 อื่นๆทางช่อง Facebook และ Twitter Fanpage ของ BNK48 ค่ะเย้ขอฝากอะไรได้ไหมคะขอฝากได้ค่ะคืนนี้นะคะเปี่ยมมีสตรีมเกมที่ทางเพจโปรเจกต์ไทยเกมแคสเตอร์นะคะรอบ 4:30 ค่ะเย้ไปดูกันได้นะคะเปลี่ยนเกมใหม่ด้วยวันนี้มาส่งดาวมาคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็เล่นเกมไปกับน้องเปี่ยมได้นะคะคืนนี้4:30 นะจ๊ะเย้จบแล้วสำหรับวันนี้นะคะสนุกสนานกันไป
มีงานให้ฝากมากมายนะคะไงก็ฝากติดตามผลงานพวกเราบินเคฟเรสกันไปยาวๆด้วยนะคะตลอดทั้งปีอันนี้บอกว่าฝากล่าสุดดีกว่าเสาร์อาทิตย์นี้ก็มีทั้งเทเตอร์แล้วก็มีอีเวนต์ที่จันทบุรีใช่ไหมคะใครไปบ้างเอ่ยมาอยู่กับพี่ก่อนใช่ค่ะเป็นวันเสาร์กับวันอาทิตย์เลยนะคะทุกคนก็ฝากแฟนๆนะคะใครที่อยู่จันทบุรีนะคะเดี๋ยวพวกเราจะไปหาถึงที่เลยแล้วเกิดว่าใครที่อยู่ในบริเวณจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าตามไปจากกรุงเทพก็เดี๋ยวเจอกันนะคะที่เซ็นทรัลจันทบุรีวันเสาร์ที่นี้ค่ะเย้มีทั้งงานมินิคอนเสิร์ตแฮนด์เค้กเอ้ยไม่ใช่แฮนด์เค้กไฮทัชนะคะแล้วก็มีแบบเมอร์ชานไดซ์มีน้ำอะไรเต็มไปหมดเลยก็ไปรับชมมินิคอนเสิร์ตได้เยอะมากค่ะเยอะมากเยอะมากจริงๆหลายเพลงจุกๆไปเลยจุกๆเลยคนเต้นก็จุกคนดูก็จุกใจก็แล้วก็ยังไงก็ฝากกันด้วยนะคะก็เสาร์อาทิตย์นี้ก็อีเวนต์หนักๆเต็มที่นะคะเย้สำหรับวันนี้พวกเราก็ได้มาเมาท์มอยเรื่องอินเทอร์เน็ตว่ามันเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราเยอะมากๆก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปเราจะไปอยู่ในอีกโลกนึงที่แบบเพิ่มเข้ามาหรือเราจะมีเป็นโฮโลแกรมขึ้นมาหรืออินเทอร์เน็ตจะสามารถมีสปีดที่เร็วไปกว่านี้ได้เท่าไหร่บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะพาเราไปต่างโลกได้ด้วยนะพี่เฮ้ยมัลติเวิร์สก็อยากรู้เหมือนกันว่าในอนาคตจะเป็นไงแต่ก็วันนี้พวกเราก็ได้ใช้สิ่งเหล่านี้นะคะหรืออินเทอร์เน็ตในการที่จะเจอแฟนๆแล้วก็มาไลฟ์กับเจอกับทุกคนในวันนี้นะคะก็ดีใจมากๆที่มีช่องทางในการเจอกับทุกคนมากขึ้นนะคะยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในโอกาสถัดๆไปนะคะวันนี้พวกเราทั้ง6คนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ